อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะยังรอดูมติพรรคร่วมยอมรับอภิสิทธิ์นั่งประธานกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะขณะบ่ายนี้นะคะประชุมหาข้อสรุปข้อ4รายชื่อเตรียมเสนอให้กับวิปรัฐบาลค่ะนายองอาจคล้ำไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าในตอนนี้ทางพรรคยังคงยืนยันที่จะเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้เหมือนเดิมค่ะแต่หากพรรคร่วมรัฐบาลมีมติไม่เห็นด้วยที่จะให้นายอภิสิทธิ์เป็นประธานกรรมาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะยังคงยืนยันเสนอนายอภิสิทธิ์ร่วมกรรมาธิการต่อไปหรือจะมีการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมส.ส.พรรคตัดสินใจค่ะโดยจะมีการประชุมในบ่ายวันนี้ทางนี้นะคะเมื่อถามถึงการคัดเลือกกรรมาธิการของพรรคคนอื่นๆเขาว่าจะเสนอชื่อส.ส.คนใดบ้างนายองอาจกล่าวนะคะว่าทางพรรคได้สัดส่วนกรรมาธิการมา4คนส่วนการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมาธิการนั้นทางพรรคจะให้สิทธิ์กับทางส.ส.ทุกคนที่จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมาธิการทางนี้หากมีการเสนอชื่อเข้าเกิน4คนนะคะพรรคก็จะมีการลงมติกันอีกครั้งว่าจะเป็นบุคคลใดค่ะตำรวจชี้นะคะยังพิจารณาอยู่ค่ะสำหรับคดีธนาธรไลฟ์สดพลังดูดคสช.คาดไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ได้ข้อสรุปหากว่าเห็นแย้งหรือว่าเห็นพ้องกับอัยการหลังสั่งไม่ฟ้องค่ะพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่ากองกฎหมายและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะว่าจะมีความเห็นพ้องหรือเห็นแย้งกับพนักงานอัยการกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายไกลก้องไวยการนายทะเบียนพรรคและนางสาวจารุวรรณสรัญเกตกรรมการบริหารพรรคในความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550จากกรณีจัดรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนผ่าน Facebook Live ในเพจอนาคตใหม่วิจารณ์กระแสข่าวกรณีพลังดูดของคสช.เมื่อวันที่29มิถุนายน2561ค่ะโดยคาดว่าจะพิจารณาและทำความเห็นกลับให้อัยการได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้อย่างแน่นอนค่ะโดยหากเห็นพ้องคดีก็เป็นอันยุติแต่หากเห็นแย้งนะคะก็จะต้องส่งความเห็นให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะในวันที่2ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา6ได้นัดหมายให้นายธนาธรกับพวกมาฟังคำสั่งคดีอีกครั้งปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะภาคใต้ยังมีฝนตกหนักมากค่ะอ่าวไทยมีคลื่นสูงขณะภาคเหนือและภาคอีสานอากาศเย็นลงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2562ค่ะสำหรับประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะโดยบริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสสำหรับในตอนกลางวันนะคะบริเวณที่โล่งแจ้งมีแดดจัดและอากาศอุ่นค่ะส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะพบว่ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8นาฬิกา6นาทีค่ะเ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN